สวัสดีครับช่องช่างเดี่ยวชาแนลครับวันนี้ก็มาถึงบ้านกกอกเรียบร้อยแล้วครับเพื่อจะมาทำไฟบ้านน้าสาวของน้องต้นฮักกกอกนะครับนี่ครับวันนี้มาถึงนะครับหลังจากที่หายไป10 กว่าวันนี่ครับตอนนี้อากาศกำลังดีครับแดดกำลังเริ่มออกนะคุณยายกำลังรอลูกค้าลูกค้าไม่มีอะไรนะเห็นว่าได้ยินแว่วๆว่าลูกค้าจะสั่งร้อยไม้นะครับยายคุณยายกำลังรออยู่นะครับใครนะครับนะก็เดินมาไม่มีอะไรนะยายไม่ได้ไปเอาของสองวันสามวันแล้วนี่ก็นางรำคนสวยตัวจิ๋วนะครับลูกอยู่ป.ใดแล้วลูกป.4ใช่ไหมอยู่บ้านไหนมากกตูมเหรออ๋อครับแต่งตัวสวยน่ารักยืนให้ลุงดูหน่อยดิสวยไหมตอนนี้กำลังสวยโอ้นี่สวยน่ารักมากครับเนี่ยเด็กนักเรียนป.4อยู่บ้านกกตูมนะครับเขานัดมาลำหมดลูกอ๋อครับโอเคก็เราจะดูความคืบหน้านะครับครับฝั่งนู้นก็จะเป็นลุงพลนี่ครับนี่ก็เด็กนักเรียนกำลังรอมาลำสวยมากน่ารักสวัสดีครับนี่ครับรอจนหิวนมแล้วครับเนี่ยมึงรถเสื้อขาวนะก็กำลังรอนะครับ10 กว่าวันแล้วเพิ่งเจอกันเป็นยังไงสบายดีบ่นี่ก็น้องมาต่อยนะครับคนสวยเป็นจะรับโอ้ยลูกค้าหลายวันนี้ก็จะรับเนาะขนมไผ่นี่ลืมได้นี่ครับ7-11บ้านกกอกหน้าบ้านลุงพลเดินมาดูมาดูลุงพลทำกำลังอบรมอะไรครับวิกกี้ขยายทีมอีกแล้ววิกกี้ขยายอาณาจักรอีกแล้ววิกกี้สวัสดีครับยังไงไฟใช่ดีบ่ยายผมเจ็บตาผมไม่ได้มา10 กว่ามื้อครับฮะเจ้าก็ที่มาตั้งตรงนี้เพราะว่าผมคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็ตั้งตรงช่างมันอาจจะเดี๋ยวเขาก็อาจจะนั่งอย่างนี้ได้แต่ก็ตั้งตรงนี้มานั่งตรงนี้ดีพี่เป็นไงเงินฮอดใส่ละว่าใส่สายจะเข้าไปเบิ่งผมเจ็บตาผมโมเดมานี่ก็นัดสร้างทัพมืออื่นก็สิโมเดมาอีกมาเฮ็ดให้เพิ่นนั่นแล้วก็เช็คของเพิ่นไปซื้อแล้วก็อันพ่ออันกำนันเฮือนมันอยู่ใกล้ๆกันบางร้อยเป็นสัมญาพี่น้องอะนะก็เลยสิดีจุดก่อนI'm
ก็คงไม่มีอะไรนะครับลุงพลออกมาพูดคุยกับเหล่ายูทูบเบอร์เดี๋ยวผมไปคุยเรื่องงานต่เนี่ยรถนะครับวิ่งประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคนเยอะแยะไปอยู่คือว่าเนี่ยเนาะไปบ่ได้ควบคุมอยู่เนาะอะไรครับปล่อยมันไปอย่าไปสนใจกับมันเดี๋ยวชิดจัดการเรื่องไอ้ใครอีกเนี่ยเอาอีลีแล้ววะเดี๋ยวไอ้ไว้ไม่ว่าจะไปจัดการไอ้ไว้ใจน้องเคลียร์เลยเด้อน้องเด้อครับอากาศส่วนมากก็ตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละก็มีคุณยายก็ยังรอออเดอร์อยู่นะครับยังไงก็ช่วยๆตามออเดอร์ด้วยเนี่ยช่างทัดทัดชาแนลทัดอย่างแฟมิลี่เนาะมารถประจำตำแหน่งมาดูรถประจำตำแหน่งช่างทัดนะครับนี่ครับเป็นคูบูต้า4018นะครับไอเดียวต่อไฟเฉลียวเด้อเอ็ดเลยไปเฮาเจอกันวันจันทร์เป็นยังซะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเราหน่อยฮัลโหลครับอันจะเอาอาทัดไปบ่เอาไปนี้ให้ทัดปิดประตูไว้เนาะยังของเฮียล่ะวันจันทร์นะยังเข้ามาเท่าเดียวเนาะเพราะว่ามันมีเวกอยู่นะอันกำนันนั่นพ่อกำนันบัดตายบัดมันนี่บัดเฮือนบัดห้างเดียว100เมตรนึงอ่ะนะล่าเออกระยาบมยะไอ้นะบมยะอันวันจันทร์ยังนัดเจอเดียวเลยไอ้ถ่ายคลิปใส่ๆจะหน่อยกับมือเครื่องไม้เครื่องมือแล้วล็อกไว้รถไอ้บ่ได้เข้าไปเฮ็ดดอกนะยันผู้อื่นเขานะนะอ่าโอเคนะครับก็คุยกับเป็นช่างตั้มเรียบร้อยแล้วว่าไม่ได้ทำเพราะช่างทัดจะไปนะครับเดี๋ยวมาดูเรานางนำนางลำหน้าองค์ปู่ป้าพักกันเห็นอย่างนี้มาทำละจังโมงลำจังโมงลูกแปดโมงมาถ่าจนนุ่มเหยแล้วเนาะนี่ก็รอลำนะครับแปดโมงเข้าเฝ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่างเดี่ยวด้วยครับสวัสดีครับ